ข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำเลือกตั้งเร็วสุด24กุมภาพันธ์2562ยันไม่ต้องการให้เลื่อนรถแมพใช้มาตรา44ไขล็อกเร็วๆนี้ปัดเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีคุณอารดาชิลุงรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวถึงการแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 เพื่อให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้บางส่วนว่าส่วนตัวมุ่งไปสู่การเลือกตั้งตามระบบเวลาและคสช.ไม่มุ่งหวังให้ลดแมพเกิดความล่าช้าเพื่อเตรียมการคลายล็อกภายหลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส.และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.โปรดเกล้าลงมาเพื่อประชุมพรรคแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการพรรคการรับสมาชิกพรรคและข้อขัดข้องที่พรรคเสนอมาเช่นทุนประเดิมพรรคหาสมาชิกตามห้วงเวลาและ primary vote พร้อมย้ำว่าการเลือกตั้งเกิดขึ้นเร็วที่สุดในวันที่24กุมภาพันธ์2562จึงต้องดูว่าจากนี้จะทำอย่างไรและต้องรอกฎหมายเลือกตั้งที่จะปลดเกล้าลงมา1ฉบับในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะมีเวลา90วันเพื่อปลดล็อกระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้โดยจะแก้ไขเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พรรคการเมืองซึ่งอาจใช้มาตรา44คลายล็อกให้พรรคการเมืองในเร็วๆนี้ส่วนความชัดเจนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนตัวเป็นหัวหน้ารัฐบาลยังไม่ทราบว่าจะปรับใครจึงขอยืนยันว่าจะไม่มีปรับใครทั้งสิ้นขณะที่ความชัดเจนบทบาททางการเมืองของตนเองในเดือนกันยายนนี้ส่วนตัวจะติดตามความเคลื่อนไหวของทุกพรรคการเมืองถึงจะสามารถกำหนดบทบาทและอนาคตทางการเมืองของตนเองได้และยังไม่ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นเพราะยังมีเวลาอีกหลายเดือนอัลดาชุนลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกประวิตรเผยจะมีการคลายล็อกให้พรรคการเมืองย้ำยังไม่ยกเลิกคำสั่งที่3/2558ห้ามชุมนุมเกิน5คนคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เกี่ยวกับการหาหรือคลายล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมบางอย่างได้ว่าจะมีการคลายล็อกให้พรรคการเมืองสามารถประชุมพรรคได้ซึ่งอาจจะมีคำสั่งออกมาภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสส.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ยังคงคำสั่งคสช.ที่3/2558ที่ไม่ให้ชุมนุมกันเกิน5คนไว้แต่พรรคการเมืองก็สามารถจัดการประชุมได้โดยไม่ขัดต่อคำสั่งนี้โดยรายละเอียดต่างๆนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ชี้แจงส่วนการเดินสายลงพื้นที่ของกลุ่มสามมิตรจะเข้าข่ายขัดคำสั่งคสช.ที่3/2558หรือไม่นั้นพลเอกประวิตรกล่าวว่าการลงพื้นที่หรือการจัดเสวนาก็สามารถทำได้หลายพื้นที่ส่วนการหารือกันเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือ primary vote ก็จะมีการตั้งกรรมการระหว่างคสช.กับกรรมการตัวแทนพรรคการเมืองมาหารือกันซึ่งจะระบุไว้ในคำสั่งที่กำลังจะออกมาด้วยน้ำอ้อยขอขิงกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะน้ำตาลอดีตพริตตี้และสาวคนสนิทชูวงเข้ารับทราบข้อหาร่วมกันฟอกเงินคุณสุภาพรศรีหาวงรายงานค่ะนางสาวกัญธนาศิวาธนพลหรือน้ำตาลอดีตพิตตี้สาวพร้อมด้วยนายเสกสรรเสนาชูทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินตามหมายเรียกกรณีรับโอนหุ้นจากนายชูวงแซ่ตังกว่า200ล้านบาทโดยนายเสกสรรยืนยันว่าลูกความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหุ้นที่ได้รับมาโดยสุจริตไม่มีการซ่อนเร้นอำพรางยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่จะทำให้เกิดความเสียหายและพร้อมพิสูจน์ว่าไม่ได้มาจากการกระทำความผิดแต่ยอมรับว่าได้นำเงินบางส่วนไปซื้อบ้านซื้อขายหุ้นตัวอื่นแต่ขณะนี้ศาลแพ่งมีคำสั่งอายัดไว้ตรวจสอบแล้วส่วนที่ตำรวจตั้งข้อหาเนื่องจากเป็นการรับโอนหุ้นโดยมิชอบเห็นว่าเป็นการรับโอนมาเพียงครั้งเดียวแล้วไปเทขายและนำเงินบางส่วนไปซื้อซึ่งเป็นการนำเงินไปใช้จ่ายตามปกติทั่วไปด้านนางสาวกัญธนายืนยันว่าหุ้นที่ได้รับมาโดยสุจริตตามที่ยืนยันมาตั้งแต่แรกและไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาส่วนที่วันนี้จะพบพนักงานสอบสวนก็จะให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวสุภาพรศรีหาวงศ์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 ค่ะส
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN